ทำขนมเปียกปูนกาแฟกินกันสูตรนี้อร่อยมากถ้าใครไม่เคยลองทำนะคะแนะนำเลยทำง่ายแล้วก็อร่อยไปทำกันค่ะกะทิ250 มล.เกลือ1/3 ช้อนชาแป้งข้าวเจ้า20 กรัมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะแล้วก็เปิดไฟกวนได้เลยใช้เวลากวนไม่นานพอเริ่มข้นหนืดได้ประมาณนี้แล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพักไว้ก่อนมาทำเปียกปูนกันค่ะแป้งข้าวเจ้า100 กรัมแป้งมัน40 กรัมน้ำตาลทราย100 กรัมกาแฟผง4 ช้อนชาตามด้วยเกลือ1/4 ช้อนชาน้ำปูนใส200 มล.คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยน้ำเปล่า300 มล.แล้วก็คนจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเตากวนได้เลยนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะไปเรื่อยๆใช้เวลากวนไม่นานค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนื้อของเขาก็จะใสขึ้นมันเงาขึ้นแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะใส่ถุงบีบได้เลยพิมพ์ที่ใช้นะคะให้ทาน้ำมันก่อนบางๆค่ะแล้วก็บีบขนมตอนที่ขนมเปียกปูนยังร้อนอยู่นะคะอย่าบีบตอนเย็นนะถ้าเย็นแล้วเขาจะบีบไม่ออกแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนแกะค่ะเย็นแล้วก็มาแกะกันเลยถ้าเขามีหางงอกขึ้นแบบนี้ให้กดหางลงนะคะแล้วก็เคาะออกค่ะแกะได้ง่ายได้มากๆเลยถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกรุ๊ปสูตรขนมได้ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ค่ะขนมสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ